หนูเจ็บอะค่ะหนูเจ็บเจ็บนะค่ะโอเคแค่นี้เบาขาไหมก็ดีขึ้นสบายเบาขาเนาะใช่ต่อไปจะเบาตัวทีนี้ค่อยหายใจทีน้อยสองเนาะเจ็บไหมหลังมือเจ็บค่ะแค่นี้เนาะค่ะโอ้โหแต่ประตูร่างกายแตกจะไม่ได้เลยปวดไปทั่วตัวเลยใช่คอยดูนะเคยมาไหมเนี่ยไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะรู้หรือรู้ข่าวได้ไงมีเพื่อนแนะนำค่ะแล้วก็เปิด YouTube ดูอ๋อครับดีแล้วมาถูกเก่งไหมนะใช่ๆชดเชยเลยซุปเปอร์ชาร์จเลยจะรู้สึกว่าวิ่งอะไรครับร่างกายไฟฟ้าสถิตครับนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตนะถ้าไฟฟ้าจะพูดว่าไฟฟ้าสถิตถ้าพลังงานบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับค่ะเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ใช่ครับฟีลลิ่งฟีลลิ่งทีนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกโดยอาชีพอยู่หน้าจอไหมไม่ค่ะออกสนามอยู่หน้าเวทีอยู่หน้าเวทีตลอดพูดให้ครบสิครับพูดหมดพูดให้ครบอยู่หน้าเวทีคือร้องเพลงค่ะลาล่านี่นะใช่ใช่โอ้โหวันร้องเก็บเพลงเนาะแล้วแต่งงานค่ะครับผมเพลงที่ร้องสไตล์ก็สติงบ้างลูกทุ่งบ้างสากลบ้างมีทุกทุ่งเลยเหรอเซิร์ฟตลอดเลยทั้งนั้นก็ถ้าเป็นงานลื่นเริงก็มีสนุกสนุกบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอเคเข้าใจนี่ดีแล้วฮะหายใจลึกๆเฮ้ยตึ๊ดไม่ใช่ยาซูเปอร์ชาร์จเลยขยับเองมาที่เขาถามจากเดิมๆค่อนข้างจะเชื่องช้าต่อไปนี้ก็โล่งดีค่ะทำท่าจะคล่องตัวค่ะน้องไม่หลับติดต่อกันมากี่วันกี่เดือนหรือว่าเสมอๆสม่ำเสมอค่ะคือจะนอนหลับนิดนึงแล้วก็จะตื่นบ่อยหลับไม่สนิทหลับไม่สนิทคืนนึงถึง3ครั้งไหมเกินค่ะว้าวโหคนนอนหลับไม่สนิทนี่เอาเรื่องมันพลังงานมันจะน้อยลงน้อยลงทีน้อยจะเพลียถึงง่วงนอนตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ง่วงไหมก็นั่งก็จะหาง่วงนอนตลอดเวลาต้องถอดแว่นสักครับเก่งนะดูจะสดชื่นนะครับจริงหายง่วงเพราะมันมีแรงกดอะค่ะเลยใช่มันหายโดยวิธีนั้นเนาะเพราะมันรู้สึกว่าเราเจ็บอ๋อ
ก็เลยรู้สึกว่ามันเจ็บเลยรู้สึกหายง่วงอือฮึอ้าวเจ็บตรงไหนตรงนี้ค่ะโอเคดูต่อไปนี่มันจะเบาโปร่งจะโปร่งจะรู้สึกโปร่งนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยจะโปร่งถามว่าหายเจ็บหรือยังครับผมหายค่ะหายบางทีแบบสบายเลยเนาะหายใจเต็มช่วงดีไหมเสร็จจากนี้ไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะหิวหิวแบบจัดจ้านเลยนะหิวแบบถ้าเดินเข้าบ้านเนาะก๋วยเตี๋ยวสามห่อไม่เคยกินได้ถึงขนาดนั้นเลยก๋วยเตี๋ยวชามเดียวก็ทานไม่หมดค่ะเหรอใช่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงรับรองได้นะพลังนี้มันกระตุ้นความดีวัยรุ่นแบบนี้ขออนุญาตทราบที่มาหน่อยได้ไหมครับค่ะขออนุญาตไหมครับค่ะไปทำอะไรมาครับหมายถึงว่าไปทำอะไรมาคนเคยบอกไหมครับว่าเดินเหมือนหุ่นยนต์มีค่ะไม่ถึงได้อ่อนแรงขนาดนี้ครับนี่รู้ไหมว่ามันหมดไฟคนหมดได้ยังไงที่มาไม่รู้มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนฮะที่เป็นแบบเนี้ยก็นับตั้งแต่ตอนที่สบายตัวกับไม่สบายตัวก็ได้ครับมันที่เราเคยรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันกระปี้กระเป๋ามันต้องมีสักวันนึงอะที่มันเฮ้ยทำไมมันเครียดจังมันไม่สบายตัวมันนานแล้วนะคะ10ปีประมาณไม่น่าถึงครับประมาณ 7-8 ปีได้ทำไมต่อครับก็มีอาการไม่สบายตัวนี่แหละก็นอนไม่ค่อยหลับทานอะไรไม่ค่อยได้ก็อ่อนเพลียไม่ค่อยมีสมาธิที่จะทำอะไรจำอะไรก็ไม่ค่อยได้เหมือนสมองแบบเหมือนคุยกันอยู่นี่แล้วก็อีกวันนึงเราก็จะนึกไม่ค่อยออกแล้วเป็นทางเราแก้ปัญหาเป็นยังไงก็ไม่ได้แก้ค่ะแต่มีอยู่ช่วงนึงที่อาการเราเป็นหนักคือน้ำหนักลดเราทานอะไรไม่ค่อยได้ตื่นเข้าห้องน้ำบ่อยตอนดึกแล้วก็ปัสสาวะบ่อยก็ไปหาข้อมูลอ่านจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็อาการมันก็ตรงกับการเป็นโรคเบาหวานเราก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจโรงพยาบาลก็ตรวจมาว่าคุณเป็นเบาหวานนะน้ำตาลก็ขึ้นสูงมากตอนนั้นคุณหมอก็เลยให้ยามาทานแล้วก็ฉีดยาผลที่ได้ผลที่ได้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะคือถ้าเราทานยาฉีดยามันก็น้ำตาลก็ขึ้นๆลงๆมันก็สวิงตลอดมันไม่ได้ว่าทานแล้วดีขึ้นเลยหายหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องของข้อมูลเนาะค่ะคำว่าผลที่ได้คือเราได้สุขภาพคือเราต้องรู้สแตนดาร์ดก่อนว่าอะไรคือตัวเราที่มันสดชื่นกับไม่สดชื่นเราต้องรู้ตัวเองเนาะถามว่าผลที่ได้จากการที่เราไปค้นหาข้อมูลแล้วตามไปหาข้อจริงจากหมอแล้วได้ของกินมาทำให้สุขภาพเราสดชื่นเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ดีขึ้นมานิดหน่อยช่วงแรกช่วงแรกที่เริ่มทานยาครับก็ดีขึ้นมาน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วจากนั้นมาก็เหมือนเดิมเราก็ไม่สดชื่นนะเราก็ยังนอนไม่ค่อยหลับเหมือนเดิมก็เป็นมาแบบนี้ตลอดกี่ปีมาแล้วครับก็7 ปีแล้วค่ะ7 ปีกินยามาตลอดใช่ทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ทานยาด้วยฉีดยาด้วยถามว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราเป็นเบาหวานทั้งนั้นที่เราดูแล้วไม่น่าจะเป็นเหมือนคนข้างหลังก็เพิ่งอายุแค่นี้เราเพิ่งตัวแค่นี้ผมไม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ30ปีนี้36ปี36มันเป็นด้วยเหรอเบาหวานคิดว่าเอาเดาตัวเองก่อนว่าเฮ้ยทำไมเรามันมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ยังไงเชื่อตัวเองเชื่อเขาหรือเชื่อข้อมูลที่เราไปดูอินเทอร์เน็ตเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอมันจากข้อมูลและอาการที่เราเป็นมันทำให้เราเชื่อฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญคำว่าเชื่อตัวเราหรือว่าเชื่อข้อมูลครับอันไหนมันน่าจะดีกว่ากันอันไหนมันจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อความรู้สึกของเราเองที่มีอาการเชื่อความรู้สึกของเราที่มีอาการดีกว่าเชื่อชุดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและดีกว่าเชื่อเขาที่เป็นหมอหรือว่าความรู้สึกคนอื่นเนาะ
แต่เหตุที่ว่าเราไม่สามารถดึงความรู้สึกของเราให้กลับคืนมาได้คือความรู้สึกที่มันสดชื่นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะหากแต่ว่าความรู้สึกสดชื่นนั้นดึงไม่ได้หาใครก็คือหาหมอหาข้อมูลก็ยังไม่ได้ถ้ามาที่นี่แล้วดึงความสดชื่นกลับมาได้ทันทีถามว่าจะกลับไปเชื่อชุดข้อมูลของปัจจุบันกับในอินเทอร์เน็ตอีกไหมครับจะใช้อีกไหมชุดข้อมูลนั้นไม่ใช้ค่ะแน่ใจเหรอคุณมั่นใจอะไรขนาดนั้นครับก็มั่นใจว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นหรือว่าเราสดชื่นขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเหมือนเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ของพวกนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นเทสเลยครับเดี๋ยวเลย before after เลยก็น่าจะเดินคล่องขึ้นกว่าเดิมเพราะปกติจะเป็นคนเดินแบบเหมือนประมาณว่าเราไม่ค่อยมีแรงแล้วไม่อยากเดินเร็วๆแล้วกลัวว่าเดินแล้วจะล้มไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะสภาพแบบนี้กลัวแดดไหมครับกลัวค่ะกลัวทำไมอะเวลาออกแดดแรงๆแล้วจะไม่สบายจะเป็นไข้คือเหมือนเราไม่ค่อยได้นอนแล้วร่างกายเราเหมือนคนไม่ได้พักผ่อนนะถ้าเราอยู่ในแดดจัดๆปุ๊บคือกลับเข้าบ้านไปหรือว่าพอเย็นมาปุ๊บจะมีไข้ทันทีข้อมูลขัดแย้งนะครับเขาบอกว่าอะไรนะชอบนอนแล้วนอนบ่อยแต่บอกว่าแต่ขนาดเดียวกันบอกว่าเหมือนคนไม่ใช่บอกว่าชอบนอนคือง่วงตลอดเวลาค่ะ อยากนอนตลอดเวลาได้นอนไหมฮะก็นอนแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับไงคะหลับตื่นย้ำนะครับว่าถ้าชุดข้อมูลที่กำลังใส่เข้าไปอยู่ตอนนี้ทำให้สดชื่นจะปฏิเสธข้อมูลอื่นทันทีใช่ค่ะโดยธรรมชาตินะไม่ใช่บังการบังคับนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนมันเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนที่สดชื่นจากความรู้สึกของเราเองเป็นไปได้ไหมครับถ้าจับอย่างนี้ทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกมันจะอยู่ที่ลุงหงอกสดชื่นคือที่เขาหรือที่เราว่าง่ายเอาที่ใครเอาที่เราเออโอเคย้ำนะวัดด้วยความรู้สึกเนาะโอเคครับนอกเหนือจากกลัวแดดคิดว่านี่ออกไปเนี่ยตอนนี้หลังจากสัมผัสไปแล้วคิดว่าแดดเปรี้ยงขนาดนี้ถ้ากลัวแดดจะมีผลอะไรในปัจจุบันที่เดินแดดครับถ้าไม่นับถึงตอนเย็นเป็นไข้หมายถึงตอนนี้ถ้าออกไปแดดเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวนี้ before ก็แล้วกันถ้าเจอแดดเป็นยังไงเนาะแล้วจากผมนี่นะฮะถ้าไปเจอแดดจะต่างกันไหมประมาณนั้นเนาะก็ต้องทดลองก็ต้องออกไปเจอเพราะเรายังไม่ได้เจอก็ไม่รู้ตอบไม่ได้เดี๋ยวให้ adjusting ก่อนโอเคให้กำลังปอดของเรานั่นคือเรื่องของแดดแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่ปรับตัวไม่ได้กับสิ่งแวดล้อมนี้คือคำพูดที่สุภาพมากแต่จะพูดว่ามีอะไรครับที่กลัวมีอีกไหมกับสิ่งแวดล้อมนี่พูดถึงว่ากลัวแดดแล้วเนี่ยจะหายใจโล่งกว่าเดิมเยอะเลยครับตามความรู้สึกนะครับให้เราเป็นแมวตามความรู้สึกหนูไปอยู่ตรงไหนจับให้ได้ไล่ทันด้วยการหายใจนะครับดีมากครับหลับตาแล้วดีมากๆเลยถ้าผมฟังตามนี้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดเลยว่าเป็นบาปใช่หน้าตาเนี่ยเป็นบาปแดงไงมันอ่อนล้าอ่อนเปลี้ยผมเรียกว่าโรคขี้เกียจเมื่อก่อนหน้าตาเราเป็นแบบนี้ไหมฮะไม่ค่ะเป็นยังไงฮะก็สดใสกว่านี้แล้วก็ไม่มีสิวไม่มีอะไรอันนี้อาจจะเกิดกับการที่เราทานยาคุมด้วยไหมคะมีผลไหมโอ้ยอยากจะไม่จำกันยาคุมเอาไว้พ่นนอกรอบยาคุมอะไรนะคะเอาไว้พ่นนอกรอบยาคุมพูดนอกรอบผมอยากจะวิจารณ์ตรงนี้เลยครับวิจารณ์ได้ชัดเจนหายใจลมหายใจเป็นยังไงบ้างไหมฮะก็มีกลิ่นบ้างเพราะว่าเป็นไซนัสอะค่ะเป็นภูมิแพ้โดนฝุ่นโดนอะไรไม่ได้เลยจะจามตลอดเวลานี่ก็ไม่ต้องไปไหนสิครับไม่ต้องไปใช้ชีวิตไม่ต้องไปที่ไหนเลยใช่ไหมฮะแต่เราก็ต้องใช้ชีวิตเองรู้จักลุงหงอกแล้วไม่ต้องแพ้อะไรรู้จักลุงหงอกได้ไงครับ
มีเพื่อนเปิด YouTube ให้ดูค่ะแล้วก็แนะนำก็เลยเข้าไปดูคลิปลุงอ๋องดูมากี่เดือนกี่วันครับดูเมื่อวานนี้ค่ะกี่คลิปครับหลายคลิปค่ะแล้วก็มาเนี่ยนะใช่โอ้มันจะเวอร์ไปหน่อยไหมครับไม่เวอร์ค่ะ คืออยากเป็นคนใจร้อนดูแล้วมันได้อะไรมันถึงได้ตัดสินใจทันทีครับดูแล้วก็มีคลิปหนึ่งคือลองทำไอ้อะไรนะที่งับอากาศก็เราลองทำดูตอนนั้นคัดจมูกอยู่น้ำมูกไหลอย่าเกรงนะครับปล่อยไปตามสบายเลยครับแอนตามมือไปเลยครับไม่ต้องระแวงนี่หายใจให้เต็มๆเลยครับยังไงต่อครับเมื่อกี้หายใจก่อนหายใจกลิ่นผมเป็นยานะให้ดูไปฝ่ามือผมเนี่ยจะรู้ทันทีแล้วว่ามันจะหายใจผ่านมือผมจะกล้าพูดด้วยถามว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นยาผมขยับตัวนิดเป็นพลังงานหมดทุกเรื่องจำให้ดีๆเอาไว้ใช้ลองหลับตาสิครับจากการจะได้รู้สึกง่ายขึ้นเอาเลยเดินไปคุยกับแดดเลยไปย้ำนะครับว่าเจอแดดไม่ได้นะฮะแสบตาใช่ไหมด้วยไหมใช่โอเคลองดูซิไปเลยเตรียมร้อยไปเลยออกแดดไปเลยครับออกประตูนอกออกประตูรองเท้าอยู่นู่นครับแม่ทีนี้ไม่ต้องใส่นะคะต้องยืนนานๆกระโดดด้วยเหรอเจ็บเท้าสิอะไรคะลุกนั่งได้ไหมเข้าใจนะค่ะธรรมดาออกแดดอยู่ไม่ได้กี่นาทีกี่วินาทีครับอยู่ได้แป๊บเดียวค่ะคือพยายามนี่จะไม่โดนเลยเวลาตอบเป็นผลทางคณิตศาสตร์ให้หน่อยครับแป๊บเดียวผมไม่รู้ว่าแป๊บของชาโลกับแป๊บของผมมันแป๊บยังไงก็ไม่เกิน5นาทีอะค่ะคือเห็นใช่ถ้าออกแดดคือเป็นคนที่พยายามหลีกเลี่ยงแสงแดดอะไรสรุปครับผมก็เมื่อกี้ออกไปเจอแดดก็รู้สึกไม่แสบตาไม่ได้แบบว่าปกติถ้าเห็นแดดปุ๊บก็จะหยีตาเลยเมื่อกี้ไปก็ปกติดีแล้วก็ไม่รู้สึกทรมานความทรมานที่การโดนแดดคือออกไปปุ๊บจะรู้สึกเหมือนคือร้อนมากเวียนหัวไม่อยากโดนแดดไม่อยากออกไปรู้สึกแสบผิวแต่เมื่อกี้ก็คือปกติคือมองแดดมองแสงได้เอาละเป็นความรู้สึกควันจะเนี่ยเคยเจอควันไหมแต่ละวันเจอค่ะเจอหนักไหมควันที่เคยเจอกับควันที่เจอตอนผมเนี่ยต่างกันกับควันที่เคยเจอไหมครับกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นบุหรี่คือคุณลุงถามเนี่ยลองฟังคำถามให้เคลียร์ก่อนก็คือ ลุงถามความต่างของกลิ่นมีความต่างไหมกับเคยได้กลิ่นที่อื่นมาควันบุหรี่กับที่ลุงให้กลิ่นอยู่ตอนนี้เหมือนไหมหรือต่างเนี่ยตอบตรงนี้ครับต้องให้ได้กินก่อนค่ะเจอครับตอนนี้มันไม่ได้กินนะคะกลัวฮะไม่มีลมเดิมเป็นคนสูบบุหรี่ไหมครับสูบค่ะง่ายเลยก็จะรู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับดื่มค่ะดื่มหนักไหมครับ
หนักค่ะโดยอาชีพเนาะโดยอาชีพไม่ได้ว่าพอชอบเนาะใช่โอเคครับขออนุญาตนะครับที่ละลาบไปหลวงเอาละนั่นคือกลิ่นก็แล้วว่าจะเอารหัสไหนไปใช้จากผมรหัสของหูคือการฟังฟังก็ตีความผ่านภาษารหัสของแสงรหัสของความร้อนผิวกายรหัสจมูกกลิ่นหยิบไปเลยฮะห้าอย่างอะไรที่มัน make sense กับตัวเองเอาไปใช้ได้ทุกที่ทุกโอกาสนะใช้ได้ทุกที่ทุกโอกาสนี่ลึกหน่อยนะครับคำถามนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับกราบเท้านะครับเขื่อนพังเข้าใจคำนี้ไหมครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังอ๋อเข้าใจค่ะนั่นไงเกือบลืมเลยเจ็บปวดไหมไม่เคยเจ็บปวดค่ะดีมากเป็นคนที่โชคดีนะค่ะแต่ว่าช่วงหลังมาเริ่มมีความผิดปกติจากการที่เมื่อก่อนคือมีประจำเดือนเยอะของเราคือมันเป็นเรื่องปกติของเราแต่ตอนนี้คือ 2-3 ปีหลังเนี้ยเริ่มเลือดเริ่มออกมาน้อยลงกว่าเก่าทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราผิดปกติจากข้างในหรือเปล่าแน่นอนอยากจะมาเหมือนเดิมไหมอยากค่ะอยากนะขอดูนะผมกดไปหน้าท้องจะเบาวิวเลยแต่นะฝึกสังเกตร่างกายผมทุกส่วนถือว่าเป็นยาก็แล้วกันเนาะเกรงตัวนั้นนี่ผมเช็คความเกรงถ้าฟังตามอาการนี้ครับขออนุญาตนะครับเหมือนผีชีวะเลยครับเหมือนซอมบี้เลยตัวก็ไม่ได้มันอยู่ยังไงอ่ะไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะพอแล้วแค่นี้ก็พอปึ๊บโล่ชุดพอโล่รู้สึกได้เลยค่ะว่าตอนกดไปมันจะเจ็บแล้วก็มีเสียดๆจุกๆพอปล่อยมาก็โล่งแค่นี้ฮะนะเชื่อซะว่าเดิมมันมากก็ปกติของเราค่ะตรงน้อยๆมากใช่มันจะอยู่ตรงกลางค่ะค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะมากพอน้อยแล้วผิดปกติเรากังวลใจเลยครับครับปรับมาอยู่ตรงกลางค่อนข้างจะมากค่ะเหมือนปกติคราวนู้นแต่ไม่ถึงคราวนู้นค่ะคราวนั้น 100% แล้วกันนะคราวนี้ไปถึง 80% ผมคิดได้แน่นะเพราะที่ฟังมามันต่ำกว่า 50% 65% น่าจะ 65-75 ประมาณอย่างแค่นี้เนาะน่าจะพอใจอยู่ในระดับนี้อย่างเงินมีไหมครับก็ตอนนี้มีอาการปวดขาค่ะข้างนี้เดี๋ยวนี้พี่นาทีนี้ตอนนี้เหรอคะก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าคือเคยไปหาหมอแล้วหมอหาสาเหตุไม่เจอว่าปวดเพราะอะไรเอ็กซเรย์แล้วอะไรแล้วก็ไม่เจอกระดูกร้าวหรือเป็นอะไรเลยแต่เราปวดแปลว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะตรวจวัดความรู้สึกทำไม่ได้ใช่ไม่มีทางทำได้ไม่มีเครื่องมือชนิดใดในโลกที่จะมาตรวจวัดความรู้สึกของมนุษย์ไม่มีทางทำได้อยากกระโดดได้เหมือนเก่าอยากนั่งขัดสมาธิได้อยากทำกิจกรรมที่เหมือนได้ขยับตัวเยอะๆคำว่าอยากนะจนครับพื้นที่ตรงนี้ฉันเป็นชาวนาพื้นที่นี่ทำความสะอาดตามเวลาเชิญครับนั่งให้สบายเลยโยคะโยคีใส่เข้าไปเลยที่เขามาอยากคุณคิดเนี่ยคือตอนนี้นั่งไม่ถนัดนะคะอยากขอนั่งดูก่อนครับแล้วค่อยบอกลองนั่งเข้าที่ได้ที่สุดก่อนได้แค่นี้ค่ะแล้วบอกว่ามันติดตรงไหนครับติดตรงนี้ครับปวดตรงนี้โอเคครับขออนุญาตสังเกตนะพิงไปเลยดีกว่าให้พิงไปเลยครับปล่อยตามสบายผม
แต่แค่นี้ปวดค่ะครับทิ้งไปทิ้งมาทำเองครับชุดพวกไปเลยออกมากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมผมช่วยครับจะช่วยผมนะค่ะไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับแค่นี้ก็พอแล้วจ้าโทษไปแหละแล้วที่พูดเมื่อกี้เนี่ยหายไหมทำเองครับพับเองเข้าออกเองเยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเดิมค่ะปกติจะได้ประมาณนี้จะนั่งไม่ได้แค่หนึ่งสองสามก็ไปได้เยอะแล้วตอนนี้ต้องพับเพียบถ้าพับเพียบอะได้ค่ะทำดูหน่อยทำดูได้มันเท่าเป็นปกติไม่ได้ว่าดีกว่าปกติคำว่าได้คำว่าได้ต้องมาอีกชั้นนึงนี่ครับลุงคำว่าได้ต้องมาอีกชั้นนึงน่าถึงปกติลองสลับข้างสิครับสลับข้างได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังปวดอยู่ปวดอยู่เนาะใช่ปวดอยู่จุดที่ว่าเมื่อกี้นี่นะใช่ท่านี้เอานิ้วแตะครับนิ้วเดียวแตะที่ไหนครับที่ปวดที่ปวดโอเคปล่อยผมต่อไหมครับต่อไหวไหมครับอะไรนะไหวไหวค่ะไหวค่ะตึงเลยปึ๊บหายใจนะครับหายใจอย่ากั้นหายใจเลยครับหายใจไปเลยเจ็บค่ะเอาละต่อไปนี้ถามว่าหายยังครับจะยืดก่อนก็ได้นะครับแล้วไปกลับมานั่งใหม่จะเดินก่อนก็ได้เดี๋ยวขอยืดขอยืดขาเฉยครับเฉยครับสบายสบายครับโน้มมาดึงหัวเข่าตัวเองได้ไหมครับอะไรนะคะโน้มตัวมือมาไม่ถึงค่ะได้แค่นั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะได้แค่นี้ค่ะเอาให้ฉุดขั้วชี้ได้แค่ไหนเดี๋ยวเพิ่งออกนะครับแค่นี้นะค่ะแค่นี้นะผมช่วยดิมาละปล่อยมือตามปกติจะเกรงตัวอ่อนตัวอ่อนตัวครับเจ็บแล้วขอให้บอกปวดขอให้บอกแค่นั้นนะอ่อนตัวอย่างเดียวหายใจไปถูกไหวครับต่อไหวอ่ะหายใจหายใจไปคิดชิ้นนี้ไปได้มากเกินไหมครับมากกว่าเดิมค่ะไปค้างสิครับขอดูภาพหน่อยใช่มากกว่าเดิมชุดก่อนเมื่อกี้มีอย่างนี้ใช่ค่ะได้มากกว่าเดิมเอาล่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นต่อไปคือนี่ท่ากายบริหารเอาไปใช้เตียงนอนก็ทำได้เลยค่ะทำท่านี้ใช่ไหมคะไม่รู้อยากทำท่าไหนก็ทำร่างกายเราค่ะจะพับเพียบจะนั่งยองจะกระโดดเป็นกบเป็นเขียดเชิญทำสายสายเบาหัวมากไหมเดี๋ยวนี้ดีเลยค่ะหัวดีค่ะนั่นคือผลของการนอนหลับนะเห็นนะค่ะก็เป็นคือการนอนหลับให้สนิทตื่นมาละสามครั้งห้าครั้งต่อไปนี้มันจะจบดีไหมได้แบบนั้นได้จังเนาะใช่ปัสสาวะเป็นยังไงครับก็บ่อยค่ะบ่อยปกติหรือบ่อยผิดปกติผิดปกติค่ะจะเป็นเฉพาะช่วงนอนกลางคืนแต่ลุกเข้าห้องน้ำบ่อยมากแล้วก็กระหายน้ำตลอดเวลาหิวน้ำบ่อยค่ะรู้สึกว่าหัวหิวอย่างตอนนี้ตอนนี้หิวแล้วค่ะหัวข้าวจะครึ่งชั่วโมง
บอกแล้วนะอาหารบนโต๊ะเชิญเลยอ๋อขอบคุณมีอะไรไม่รู้สายเข้าไปก่อนโอเคนะค่ะไม่ต้องเดินไกลค่ะไปไปทานอาหารก่อนก็ได้นะได้ไม่ไปไหนก็คุยๆกันนิดหน่อยเนาะเห็นว่ามาเช่าต่อไปไม่พูดแล้วก็ว่าเบาหวานค่ะโอเคนะที่นี่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงค่ะโอเคนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันเองค่ะก็เรียกว่าสุขภาพดีค่ะจะต้องประกอบไปด้วย1กินได้2นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยค่ะจำไว้เลยสุขภาพดีประกอบด้วย5อย่างนะครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นพอใจไหมครับภาษาเนี่ยพอใจมันจะเป็น108ช่างมันไม่สนค่ะแต่อย่าให้กระดาษการเที่ยวนั้นโอเคนะค่ะเป็นมันทั้งหมดแล้ว7ปีกับไม่ถึงกี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยประมาณการตอบไม่ถึง20นาทีค่ะโอเค 4% ครับประมวลได้ไหมครับหมายถึงความสดชื่นในวันนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณ 80% ค่ะโอ้ยเออให้เวลากับกรุงเทพกี่วันครับมาครั้งนี้ให้เวลา5วันค่ะ5วันนี้จะไปไหนบ้างครับที่มาก็คิดว่าจะมาที่นี่ทำไมต้องมาที่นี่ก็อยากรู้ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมจากที่นี่ได้กินทาฉีดอาบบ้างหรือยังครับมาที่นี่ยังค่ะดีมากครับที่ยังไม่มีเคมีเข้าไปในร่างกายค่ะก่อนมานี่1วันเต็มๆที่ไม่ได้ทานยาทานอะไรเลยยาที่ว่าเป็นยาแก้ก็ยาเบาหวานอืมยาเบาหวานแล้วก็ยาคุมกำเนิดที่ทานปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้มาก็คือเมื่อวานก็คือขาดยาทุกอย่างไม่ได้ทานอะไรเลยอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องไม่ทานยาอีกเลยเพราะที่นี่เพราะที่นี่รักษาด้วยการไม่ใช้ยาก็เลยว่าจะมาเริ่มรักษาที่นี่มาเริ่มปรึกษาที่นี่ก็เลยลองหยุดยาดูเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้การรักษาที่นี่ได้เราก็ไม่ต้องใช้ยาแล้วถูกต้องไหมคะคิดถูกเริ่มแล้วก็เริ่มต้นถูกด้วยก็แปลว่าวันสองวันที่อยู่ที่นี่เนาะเป็นสิ่งที่เอาตัวมาทดลองค่ะที่นี่ไม่ใช่หมอหนอลงยาหมอรอลองยาหนูลองยาเพราะไม่มียาให้ลองค่ะที่นี่ความเข้าใจเป็นหลักเอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งโอเคนะค่ะวัดผลได้ที่ตัวเองค่ะวันนี้จากนี้ไปทานอาหารตรงนี้ซะค่ะให้มีเรี่ยวแรงค่ะแต่รีแลกซ์ที่นี่ก่อนแล้วไปพักพรุ่งนี้เช้าเจออีกทีละค่ะแน่ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็มาอีกครั้งก็ดีเนาะค่ะเพราะว่าคงมีอะไรมากมายเพราะเท่าที่ดูแล้วร่างกายไม่ได้สุดหรอกค่ะครับคอยดูนะคืนวันนี้ผมบอกกับม้วนเดียวจบคอยเป็นฉันนะคอยเป็นเส้นแบบสาธุไว้ก่อนสาธุไว้ก่อนแล้วกันนะเตรียมอะไรมาบ้างครับเตรียมน้ำค่ะกับผลไม้เขาเรียกเขาเป่าเลยเขาเป่าโอ้โหได้มะพร้าวเลยมะพร้าวมาวิธีเขาเรียกว่าเต็มร้อยมาเต็มร้อยน้ำเป็นยาที่จริงมะพร้าวก็เป็นยาค่ะยิ่งเปิดเอาละโอเคครับยินดีด้วยครับผมโทษครับปึ๊บขอบคุณครับผมจ่ายไปยังครับมาที่ไม่ค่ะยังไม่ได้จ่ายอะไรเลยขอบคุณมากครับยินดีรู้สึกว่าจะได้กลับไปด้วยได้ข้าวฟรีด้วย